นี้มาคุยเรื่องอาถรรวันฝนตกกันครับคุณคำรณในชอบวันที่ฝนเทลงมาจากฟ้าคว้าแต่ว่าไม่ชอบไอ้ที่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านี่กลัวลมพายุโหมกระหน่าอีกอย่างหนึง่งแกกลัวต้นไม้มันหักล้มลงมาทับบ้านเพราะว่าบ้านแกมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆหลายต้นมีต้นกัมปูใหญ่แผ่กิ่งใบอยู่ที่ข้างยุ้งข้าว ต้นมะม่วงใหญ่บเบ้อเลยก็ยืนต้นสูงเลี้วอยู่ที่ข้างเรือนหลังเล็กแม่น่กกลัวมากอยากจะให้พ่อคน่นแต่ก็ยังทําไม่ได้มะม่วงต้นนี้ยายเป็นคนปลูกแล้วยายก็ยังไม่อยากให้คน่นเพราะว่าได้อาศัยกินลูกของมันกันทุกปีพอมะม่วงลูกโตหน่อยก็จะสอยมาทําน้ํมอ่ามะม่วงน้ําปลาหวานกินกันพอมันแก่จัดก็จะช่วยกันสอยแล้วก็พอบ่มสุกก็ทําข้าวเหนียวมูล กินกับมะม่วงกันอย่างอริดอร่อยแล้วก็ยังมีมะม่วงพิมพ์เสนหลังครัวอีกต้นหนึ่งแต่มันเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยจะออกลูกเลยวันนั้นเป็นวันฝนตกฝนที่ตกลงมากลางวันในเวลาที่พ่อแม่ควรจะก้มก้มเงยเงยอยู่กลางท้องนาทําให้พ่อกับแม่อยู่กันที่บ้านตามธรรมดาถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่เห็นพ่อแม่อยู่บ้านตอนกลางวันหรอกเพราะว่างานของพ่อแม่ที่อยู่ที่ท้องนากลางสายลมแสงแดดแดผดเผานั่นแหละ วันนี้รีบกลับเข้าบ้านกันแต่วันหนีพายุฝนฟ้าขนองเปรี้ยงป่้งกันมาเนื้อตัวสัน่นเปียกกันมาทั้งสามคนทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่สาวคุณคำรนฝนก็ยังคงตกพรำอยู่อากาศเย็นสบายกลิ่นดินเปียกฝนคลุ้งขึ้นมาต้นไม้เปียกปอนน้ำหยดเปาะแปะจากพุ่มใบเขีเขยวเขียวของมันน่ะแม่ก็เอาไม้ค้ำกระแผงขึ้นไปแสงสว่างก็เข้ามา แม่ก็นั่งถือเข็มร้อยได้สีดำอีกมือก็ถือเสื้อสีดำขาดๆกำลังปาเย็บเสื้อทำนาพลางก็บ่นว่าหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วก็พูดว่าเย็บเย็บไปเถอะอ่าไม่มีใครมาดูเราว่ามันดีหรือว่าไม่ดีพ่ออยู่ที่ห้องข้างเรือนหลังใหญ่ค้นหาบางอย่างที่ตู้เก็บของตู้มีประตูสองบานครึ่งบนเป็นกระจกครื่งล่างเป็นไม้เปิดอ้ากว้างรือของออกมาวางเกกะ คุณคำรณไปดูแล้วก็หยิบจับของต่างๆดูเปิดฝากล่องสังกะสีข้างในก็มีกระดาษหลายแผ่นพ่อหันมาเห็นก็จุปากห้ามปรามแม่ก็เรียกให้กลับไปหาแม่อย่าไปยุ่งกับพ่อเขาเดี๋ยวข้าวของกระจัดกระจายหาไม่เจอคุณคำรณก็พยายามจะปิดฝากล่องสังกะสีพ่อก็ช่วยปิดให้อ่าแม่ก็บอกว่ามานี่ที่จะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องอะไรอ่ะแม่ ฝนตกเมื่อตะก,กี้นะ่ยกลัวหรือเปล่ากลัวแม่กลัวอะไรกลัวฟ้าผ่าดิพายุโหมกระหน,น่ำนี่คุณคำรณนะ่กลัวจนไม่กล้านั่งอยู่คนเดียวต้องตามแม่ไปทุกฝีก้าวเลยจนแม่ดุแล้วดุอีกให้ไปนั่งข้างในเดี๋ยวจะโดนกระไอฝนเป็นหวัดต,ตอนนั้นแม่ในเนื้อตัวเปียกชุ่มโชกหนาวสั่นกลับมาจากท้องนา แต่พอกลับมาถึงบ้านก็รีบรองน้ำผลใส่โอ่งเอาไว้กินพอฟ้าแลบแปลบ,บ,บร้องคลืนครืนแม่ก็หลบเข้ามาใต้ชายคาแม่พูดว่านี่มันลมพายุอาก็มองพุ่มใบมะม่วงใหญ่ใกล้เรือนหลังเล็กไหวเอ็นไปนะบะพร้าสูงสูงสองต้นแม่มองยอดมันใบมันลูล่ลมันยืนต้นสูงเด่นเหมือนต้นตาล ต้นหนึ่งก็ห่างหน้าบันไดไปสองทั้งวาอีกต้นก็เยื่องไปทางขวาเนี่สูงกว่าอีกต้นหนึ่งแม่บ่นว่ากลัวต้นไมใ้ใหญ่ๆสูงๆใกล้บ้านนี่แหละแล้วแม่ก็ยังพูดไปถึงต้นก้ามปูใหญ่ใกล้ยุ้งข้าวโดวยทํามันล้มลงมายุ้งข้าวพังบดแน่เลยฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงดังสน,นั่นเลื่อนลั่นหลังคาสาั่นสะเทือนเลยผ่าที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่ามันจะอยู่ไม่ไกลเสียงมันดังมากาเหลือเกิน แม่ก็เริ่มเล่าบอกว่าแม่น่ะเคยไถายนากลางฝนกลางฟ้ามาแล้วอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่หยุดก่อนแล้วเวลาตอนที่ฝนมานะ่ะหลวงตาเขาไม่ห้หยุดตอนนั้นหลวงตาเนะี่ยยังไม่ได้บวชแม่ก็เพิ่งโตได้ไม่เท่าไหร่แม่ร้องไหเ้เลยเลิกก็ไม่ได้หลวงตาดุมากท่านบอกว่าอีกอีกหน่อยเดียวเอถอะไถให้มันเสร็จไปเลยก็เลยต้องไถกันไปไถไปก็ร้องไห้ไป ควายมันได้ฝนเย็นๆลมแรงๆมันก็คึกมันสะบัดหัวยักเขาไปยักเขามาหายใจฝุดฝัดฝุดฝัดอหกหน้าหกหลังต้องคุมไยให้อยู่ด้วยแล้วยังต้องคุมใจที่กำลังหวาดกลัวฟ้าฝนนึกว่าจะโดนฟ้าผ่าตายเหมือนกันฟ้าแรงมากแปลแปลแ,แล้วก็ผ่าเปรี่ยงมองไปไกลๆเห็นไฟลุกบนยอดตานแม่ก็ไถานาไปร้องไห้ไปนึกถึงคุณพระคุณเจ้า ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองก็สวดมนต์ไปด้วยนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาแม่น่ากลัวที่สุดนะกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงไม่เคยกลัวอะไรเท่านั้นมาก่อนพอไถนาเสร็จกลับเข้าบ้านผลขาดเม็ดก็ได้ยินว่าคนบ้านต้มันโดนฟ้าผ่าตายที่กลางทุ่งตอนที่ฝนตกหนักพายุโหมแรงอ่ะแหละอืมแม่นิจใจหายวาบเลยเออยังไม่เป็นอะไรก็ยังดีนะพระยังคุ้มครอง หลวงตานะ่ะตอนยังไม่บวชนะ่ะเป็นคนดุมากนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่คุยกันก็ไม่ได้หัวเราะกันก็ไม่ได้เลยท่านแค่มองตาก็ต้องเหยียบกริบกันแล้วแล้วเวลาคุยกันหยอกเย้ากันตามภาษาพี่น้องที่อายุไล่ๆกันก็ไม่ค่อยจะได้ถ้าท่านได้ยินก็จะดุไม่ว่าลูกคนไหนก็กลัวท่านทั้งนั้นลูกสี่คนไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งของท่านเลย ก็อย่างนั้นแหละวันฝนตกหนักพายุลมแรงฟ้าแรงลูกๆไม่กลา้าปลดไถหนีฝนเหมือนกับยอมไม่ฟ้าผ่าตายยังดีเสียกว่าจะทำให้หลวงตากโกรธอโบราณเขาบอกว่าถ้าฝนตกในะอยากขี่ควายเลยฟ้าจะผ่าให้รีบลงจากหลังควายเสียเพราะว่าเคยมีคนโดนฟ้าผ่าตายมาแล้วแล้วควายก็พลอยล้มตึงตายไปด้วย คนเก่าๆเล่าให้แม่ฟังแม่ก็จำไม่เคยลืมเราเอาไว้สอนลูกสอนหลานแล้วก็บอกกล่าวให้คนอื่นๆเขารู้กันแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องที่เกิดในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านทุกคนไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงก็จะรู้กันจนหมดนะแล้วเออมีลุงอยู่คนหนึ่งแกกำลังขี่ควายหนีฝนกลับบ้านแกมีควายอยู่หลายตัวตัวควายมันก็คึกกันควายพอได้ฝนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาตายทั้งคนทั้งควายเลย วายตัวอื่นอยู่ห่างๆก็เลยรอดตายวันนั้นพอขํากบเขียดร้องกันระงมแล้วก็มีคนออกไปหากบหาปลากันไม่ทันที่เช้าวันใหม่จะมาเยือนแค่เช้ามืดได้ยินเสียงไก่ขันเท่านั้นแม่กับพี่สาวก็ช่วยกันหุงข้าวต้มแกงอยู่ในครัวก็ได้ยินว่ามีคนหาปลาโดนง,งูเห่ากัดตายลุงสุขคนบ้านใต้ออกไปหากบหาปลาเมื่อคืนแล้วหายเงียบไปไม่กลับมาบ้าน ลูกเมียนอนหลับไม่รู้ว่าแกกลับมาบ้านแล้วหรือยังมารู้กันตอนตีสามเขาเป็นห่วงเที่ยวออกตามหากันกับเพื่อนบ้านหากันเป็นนานเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอร่างของแกงูกัดตายนอนตายอยู่ข้างแอ่งน้ําเขาเนื้อดูเนื้อดูตัวของแกแล้วไม่ได้มีบาดแผลไม่โดนใครฆ่าใครฟันนะมีแต่รอยโดนงูกัดที่มือข้างขวาเขายังสงสัยว่าแกโดนงูพิษกัดที่มือได้ยังไง แกไปจับมันเข้าหรือว่าแกควานมือจับปลาในน้ำเราไม่เห็นมันในตะข้องที่แกสะพายก็มีปลาอยู่หลายตัวตกกลางคืนแม่ก็ไปฟังพระสวดศพเสร็จแล้วก็ได้ยินเขาเล่ากันว่าก่อนตายในแกพูดเป็นลางนั่งมวนยาสูบอยู่เฉยๆอยู่ๆก็ถามเมียขึ้นมาว่าเออนี่อยู่กันได้ไหมเนี่ยแต่แกไม่อยู่เมียก็ถามว่าแกจะไปไหนแกก็สะดุ้งเหมือนเพิ่งตื่นถามเมียว่าอะไรนะ แกไม่รู้ว่าตัวเองแกพูดอะไรออกมาแม่เล่าอย่างนั้นช่วงนั้นก็เลยทำให้คุณคำรณในกลวงงูมากไม่กล้าไปเล่นที่รกๆที่มีน้ำขังก็ไม่ลงไปเขาว่าคนหาปลามักจะพกมะนาวติดตัวไปด้วยมันจะกันงูได้คุณคำรณก็หามะนาวลูกเบลอจะมาใส่กระเป๋าไว้ในกระเป๋ากางเกงเดินไปไหนก็มีมะนาวในกระเป๋ากางเกงตุงจะเป็นเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามะนาวมันกันงูได้จริงหรือเปล่า แต่มันก็ช่วยให้คุณคำรณอุ่นใจนะครับเออวันฝนตกนะยังอยู่ในความทรงจำของคุณคำรณจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยลืมมาเลยแะครับป้เอียดนี่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกับคุณวันดีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ปะเอียดเป็นคนแก่ไร้ญาติแต่ว่าไม่ขาดมิตรหรอกนะเพราะว่าแกมีเพื่อนบ้านที่ดีกับแกเพราะแกเป็นคนดีอะ่ะชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแมวหมาของแกก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ทะเลาะเบ,บาแวงกันพวกมันอยู่ด้วยกันได้อาชีพของแกก็ทําสวนมีสวนผลไม้อยู่เล่ากันว่าแกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแต่พอเลิกกับผัวผัวก็พาลูกสาวไปด้วยปะเอียดก็เลยอยู่กับแม่ของตัวจนกระทั่งแม่ตายปะเอียดก็เลยอยู่ตัวคนเดียว ตัวแกผอมๆผิวคล้ำๆพูดเสียงดังเป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องคนอื่นได้ยินใครนินทาใครก็จะรีบเดินหนีไปให้ไกลเลยอยู่มาวันหนึ่งไปเอียดโดนหมาตัวหนึ่งกัดแต่แล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหลังจากหมาตัวนั้นกัดแกแล้วมันก็หายไปไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนมารู้ว่าแกติดเชื้อหมาบ้าก็ตอนที่ออกอาการหลังจากที่แผลหายดีแล้วมีเพื่อนบ้านช่วยพาตัวแกส่งโรงพยาบาล เสร็จแล้วก็มีคนพยายามช่วยกันส่งข่าวให้ลูกผัวของแกได้รู้แต่ก็ติดต่อกันไม่ได้หมาแมวของแกในระหว่างที่แกไม่อยู่ก็มีเพื่อนบ้านเอาข้าวปลาไปให้มันกินกันวันหนึ่งมีคนเห็นแกกลับมาที่บ้านเดินผ่านหน้าบ้านคนแถวนั้นเข้าไปในบ้านใกล้ๆจะพบคําแล้วก็ได้พากันร้องถามว่าหายดีแล้วหรอแต่ป้าเอียดไม่ได้ตอบเดินทื่อตรงไปยังบ้านของแกเลยเพื่อนบ้านหลายคนพอรู้ว่าป้าเอียดกลับมาบ้านแล้วก็คิดว่าแกคงหายก็ดีใจกันมาก ก็ตั้งใจกันว่าพอเช้าก็จะไปเยี่ยมไปคุยไปถามไถ่สารทุกสุขดิบกันตามประษาคนบ้านนอกขคอกนาคืนนั้นที่บ้านของป้าเอียดหมาที่แกเลี้ยงเอาไว้พากันส่งเสียงหอนเพื่อนบ้านก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกแปลกแปลกใจกันว่ามันหอนทําไมเจ้าของก็กลับมาแล้วตอนเช้ามีคนไปที่บ้านป้าเอียดตั้งใจไปเยี่ยมบ้านเงียบไปเรียกก็ไม่ขานก็เข้าไปในบ้าน พวกหมาก็ไม่ได้เห่ามันดีใจซะด้วยซ้ําเพราะว่าคนนี้เคยเอาข้าวไปให้มันกินระหว่างที่ปะเอียดไม่อยู่บ้านเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านปรากฏว่าไม่มีร่างปะเอียดหาดูทั่วบ้านก็ไม่เจอเรียกก็ไม่ขานชักเอะใจคิดสงสัยว่าปะเอียดกลับไปหาหมออีกหรือว่าไปทุระที่ไหนได้กลับมาเอาข้าวไปให้หมากินแล้วก็บอกเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่จะไปเยี่ยมปะเอียดได้ว่าปะเอียดไม่อยู่บ้านแล้ว ความจริงก็คือระหว่างนั้นป้าเอียดอาการเพียบหนักอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแกจะกลับบ้านได้ยังไงต่อมาป้าเอียดก็ไม่รอดป้าเอียดตายแล้วก็เลยติดต่อผัวแกได้ผัวก็มาจัดการงานศพชาวบ้านก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันลูกสาวก็โตเป็นสาวแล้วก็มาไม่ใช่แค่โตเป็นสาวหากแต่แต่งงานมีลูกแล้วสองคนอีกด้วยยกกันมาทั้งครอบครัวงานศพนั้นก็ผ่านไปด้วยดี เลือกสวนบ้านช่องของป้าเอียดก็รอให้ลูกสาวมาจัดการะระบางนี้ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้หมาหมาแมวแมวของป้าเอียดขาดเจ้าของแต่ก็มีคนช่วยดูแลให้อาหารหมาสี่ตัวแมวสามตัวอยู่ที่บ้านหลังเล็กอ่าตึงไม่มีเจ้าของแล้วตกกลางคืนพวกหมาก็พากันส่งเสียงเห่าหอนแมวก็ส่งเสียงร้องเพื่อนบ้านก็ขนลุกไปตามตามกัน แล้วก็ยังมีคนเห็นร่างดำๆในความมืดยืนอยู่ที่หน้าบ้านประเอียดตอนดึกสงัดมีคนเลวอยู่คนหนึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเพราะเขารู้ว่าบ้านร้างนี่มีหมาตัวตัวโต,วต,วตวอยู่สี่ตัวเขาก็อยากได้เอาไปหาผลประโยชน์เขาเป็นพวกค้าขายหมาก็แอบมาจับหมาสี่ตัวนั้นไปมีเด็กคนหนึ่งเห็นเขาเอาอาหารมาล่อแล้วก็จับไปได้ กว่าเด็กจะวิ่งไปบอกพ่อแม่นักจับหมาขายก็หายตัวไปพร้อมกับหมาสี่ตัวนั้นแล้วไม่เห็นเงาไม่เห็นปุ่นแต่เกิดเรื่องแปลกขึ้นคือรถปิกอัพคันนั้นพอจับหมาแล้วขนหนีไปก็ไปคว่ำคนขับกับพักพวกอีกสองคนได้รับบาดเจ็บเป็นคนหนึ่งไม่ใช่น้อยพอโดนจับได้คนขับก็บอกว่ามีป้าแก่ๆยืนขวางถนนก็หักหลบรถก็เลยพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ข้างทาง คนในรถบาดเจ็บแต่ว่าหมาสี่ตัวหลุดรอดออกมาได้พ้นอันตรายไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นอะไรกันเลยพวกมันพากันวิ่งกลับบ้านของมันได้อย่างไม่หลงทางป้าแก่ๆที่คนขับบอกว่ายืนขวางหน้ารถนั้นเพื่อนบ้านเชื่อกันว่าคงจะเป็นป้าเอียดเพราะว่าคนที่อยู่แถวๆที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นป้าแก่ๆที่ไหนเลยสักคนถนนก็ว่างเปล่าแท้ๆเห็นแต่รถพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ตามลักษณะที่คนขับบอกก็ตรงกับป้าเอียดอีกด้วย ชาวบ้านพาการสมน้ำหน้าไอพวกหาหมาขายไม่ตายก็บุญขโขแล้วพวกคนใจบาปหยาบช้าหากินแบบป่าเทือนมีผู้ชายคนหนึ่งตอนที่ปะเอียดมีชีวิตอยู่ไม่ชอบปะเอียดเลยเพราะปะเอียดเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็เคยทําให้เขาเจ็บแค้นเพราะเขาเกลียดป้เอียดตั้งแต่นั้นมาโดยที่ป้เอียดก็รู้ตัวว่าเขาไม่ชอบแล้วก็ยังเคยโดนเขากล่นแกล้งตั้งหลายหนผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่มีลูกมีเมียอยู่ตัวคนเดียว เคยทำท่าจะมาชอบปะเอียดที่เป็นแม่ไม้แต่ปะเอียดบอกไปว่าไม่อยากจะหาเวรใส่ตัวอีกแล้วเขาก็ยังพยายามตื้ออยู่วันแล้ววันเล่าแต่ไม่ได้ผลเพราะปะเอียดไม่เล่นด้วยแล้วก็ยืนกลานคำเดิมในที่สุดเขาก็พละไปแต่ไม่พละไปเปล่ายังพูดจาใส่ร้ายป้ายสีปะเอียดต่างๆนานาหาว่าแอบมีอะไรๆกับผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านแต่ว่าเขาไม่ออกชื่อผู้ชายพวกนั้นเรื่องนี้ปะเอียดโมโหมาก เจอกันก็ต่อว่าต่อขานกันเขาก็ทําไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าตัวไม่ได้พูดจะพูดทําไมพูดต่เสียปากเปล่าๆพอวันหนึง่งป้าเอียดเกิดไปเห็นเขากําลังพูดจาหลอกลวงชักชวนเด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนคนหนึ่งในหมู่บ้านให้เข้าไปในป่ามาขามกับเขาเขาเอาขนมมาล่อป้าเอียดดูท่าทีออกรู้เจตนาชั่วร้ายป้าเอียดก็เข้าไปเขารีบหนีไปเลย พ่อแม่เด็กเอาเรื่องกับเขาคนนั้นมีป้าเอียดเป็นพยานแต่เขาปฏิเสธลูกเดียวเรื่องนี้ทำให้เขาเสียคนมากจนกระทั่งเขาผูกใจเจ็บป้าเอียดอย่างหนักขู่ว่าจะเอาไฟเผาบ้านแม้ว่าป้าเอียดจะตายไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่หายแค้นบ่ายๆวันหนึ่งเขาก็เข้าไปวางเพลิงเผาบ้านป้าเอียดแต่กลับโดนหมาไล่ฟัดปางตายเออสมน้ำหน้าคนเลวเ,ออเลวจริงๆ เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังเรื่องแมวดําข้ามศพเนี่ยได้ยินคนเขาเล่ากันมาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังอนะ่ะก็คือตอนที่ยายตายแกนึกกลัวว่าแมวดําจะมาข้ามศพแล้วศพยายจะลุกขึ้นนะคนคงจะวิ่งหนีกันหมดบ้านแน่ๆเลยตอนนั้นนะ่ะคุณวิทยาเรียนอยู่ป .6 ไ่กล้าเข้าไปใกล้ๆลวงศพยายเลยเสร็จแล้วก็คอยดูว่าจะมีแมวดําขึ้นมาบนบ้านหรือเปล่า เพราะว่าข้างๆบ้านทางซ้ายมือบ้านนี้เขาเลี้ยงแมวเอาไว้หลายตัวแต่ละตัวก็เคยมาที่บ้านยายทั้งนั้นแหละและที่สําคัญบ้านนั้นเคยมีแมวดําอยู่ตัวหนึ่งด้วยแต่ตอนหลังมันหายหน้าไปไปไหนไม่รู้ไม่เห็นมันอ่าคุณวิทยาก็บอกเรื่องนี้กับแม่อ่าว่ากลัวอะไรแม่ก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกคงไม่มีอะไรอย่างนั้น่ะแมวดําบ้านประหวยนะ่ะมันตายไปแล้วตายมาตั้งสองเดือนแล้วอ่พอรู้อย่างนี้คุณวิทยาก็สบายใจขึ้นมาหน่อย คืนที่สองที่ตั้งศพยายพอดึกก็เงียบมากคุณวิทยาก็นอนไม่หลับความจริงนอนหลับไปแล้วงีบใหญ่เสร็จแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีมือเย็นๆมาจับขามองหาก็ไม่เห็นเจ้าของมือเสร็จแล้วก็เลยนอนตาแข็งหูทั้งสองคอยเงียบฟังเสียงความเป็นไปในบ้านคืนก่อนมีพวกกี่เมากินเหล้าเล่นมาครุกกันสนุกสนานคืนนี้ไม่มีเลยคงจะเพลียจากงานเมื่อคืนก่อนก็เลยกลับบ้านกันเงียบไปหมด บ้านนี้เป็นไม้ทั้งหลังปลูกใต้ถุนสูงตามแบบบ้านนอกทั่วไปมีเรือนอยู่สองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่หลังตั้งศพก็คือเรือนหลังใหญ่หลังเล็กก็คือหลังที่คุณวิทยานอนอยู่เนี่ยยายไม่ค่อยมาที่เรือนหลังเล็กนี่บ่อยนักอ่ะแต่ก่อนน้่นยายนอนหลังนี้ก่อนที่จะมีเรือนหลังใหญ่ภายหลังถือได้ว่าหลังเล็กนี่เป็นเรือนเก่าเรือนแก่ของยายเลยทีเดียวคุณวิทยาก็นอนอยู่กับแม่นอนกันสองคนในมุ้ง มีคนอื่นๆคือเพื่อนบ้านกลางมุ้งนอนกันอีกหลายคนส่วนที่เรือนหลังใหญ่มีนอนกันอยู่สองสาคนพ่อก็นอนที่เรือนนั้นนอนเฝ้าศพยายพ่อเป็นคนไม่กลัวผีอแตกต่างจากคุณวิทยาในี่กลัวผีเอามากๆก่อนที่ยายจะตายแม่เคยไปนอนเฝ้ายายอยู่ที่เรือนหลังใหญ่ยายป่วยอยู่สามเดือนนอนแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินอีกเลยโรคของยายเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายหยายก็เลยขอกลับมานอนตายที่บ้าน เมื่อยายป่วยมีคนมาเยี่ยมกันหลายคนมาเกือบทุกวันยิ่งช่วงที่ยายมีอาการเพียบหนักคนก็มาเยี่ยมกันเยอะยายของคุณวิทยาเนี่ยเป็นเคยเป็นหมอนวดหมอจับเส้นปวดหลังเมื่อยขบนะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเส้นพลิกอะไรพวกนี้ย,ยายจัดการได้หมดก็เลยมีคนนับถือยายกันเยอะเพราะว่ายายนวดหรือว่าจับเส้นให้คนป่วยโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่สลึงเดียวเพียงแต่ว่าถ้าหายแล้วก็ให้ใส่บาท รวจน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ครูบาอาจารย์ของยายอยู่ๆคุณวิทยาได้ยินเสียงแมวเห่ามันร้องเสียงมันน่ากลัวก็มองไปที่โรงศพยายจากที่นอนเนี่ยมองผ่านมุ้งไปก็มองเห็นเพราะว่าไฟมันค่อนข้างสว่างไอ้แมวเห่าวเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาดื้อๆใกล้ๆโลงศพแล้วก็ที่น่าตกใจมันเป็นแมวสีดําคุณวิทยาจําได้วาไอ้แมวตัวใหญ่นี่แหละคือแมวตัวที่แม่บอกว่ามันตายไปแล้วสองเดือน ลงศพตั้งอยู่บนโต๊ะไม่สูงนักแล้วแมวมันก็ไม่ยอมไปไหนมันทําท่าสํารวจดูอะไรบางอย่างคุณวิทยาก็ขย่าวตัวปลุกแม่ทันทีแต่แม่ก็นอนขี้เศรายิงๆไม่ยอมตื่นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยแมวดําก็มองโน่มมองนี่ก็ไม่รู้มันจะทําอะไรแต่แล้วอยู่ๆทันใดนั้นก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆลงศพยายและที่คุณวิทยาเห็นก็คือยายนั่นแหละยืนอยู่ในชุดเดียวกับที่ยายนอนอยู่ในลง ถ้าจงกระเบนสีดำเสื้อสีขาวคุณวิทยาตกใจยายมายืนอยู่ได้ยังไงเอะจะร้องก็ร้องไม่ออกก็พอดีเห็นยายโบกมือไล่แมวดำแมวดำมันก็ตกใจกระโดดโยงพุ่งตัวไปทางมุ้งที่พ่อนอนตัวมันหล่นลงไปบนหลังมุง้งพ่อก็ตกใจตื่นลุกพรวดขึ้นแมวดำก็ตกใจกระโจนพรวดไปทางโรงศพยาย วินาทีนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในโรงดังยังกะโรงจะแตกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแมวดำตกลงไปในโรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเสียงดังสนั่นนั้นแผดขึ้นก็พอดีกระโลงศพยายพลิกคว่ำลนโครมลงมากระแทกพื้นศพของยายกริ่งออกมาจากโรงร่างไร้บิญญาณของยายกริ่งอยู่ที่พื้นอ่าร่างที่ยืนไล่แมวก็หายไปตอนไหนไม่ทันเห็นคุณวิทยาอ้าปากค้างกระดิกตัวไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงได้แต่มองดูอยู่ นึกอยู่ว่ายายจะลุกขึ้นมาจากนอนกลิ้งหรือเปล่าคุณวิทยาย,ยังไม่เห็นยายขยับเนื้อขยับตัวไม่เห็นอะไรอย่างอื่นแล้วก็ไม่เห็นแมวดําด้วยในตอนนี้เองคนตื่นกันทั้งบ้านเพราะว่าเสียงเหล่านั้นมันปลุกแต่ว่ายังไม่มีใครเข้าไปที่ร่างยายมีแต่พ่อคนเดียวที่ก้าเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไม่ได้ทําอะไรมองซ้ายมองขวาก่อนหลังจากนั้นคนอื่นๆถึงกล้าเข้าไปที่ตรงนั้นพวกเขาถามไทยคุยกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น พ่อรู้ว่าแมวดำตกใส่มุงแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันนะแต่ว่าคุณวิทยาน,นี่แหละรู้เห็นทุกอย่างดีกว่าคนอื่นก็เล่าโดยปากคอสั่นตัวสั่นเสียงก็สั่นอ่าสั่นไปทั้งตัวทั้งหมดไอ้ที่ว่าแปลกก็คือโลงศพของยายนะยังคงตั้งอยู่ที่เก่าอะ่ะไม่เห็นมันหลุดลงมาแล้วก็ไม่มีศพยายกลิ่งออกมาด้วยมันยังตั้งอยู่ที่เดิมแต่ทำไมเสียงประหลาดเนี่ยมันดังสนั่นหวันไหวถึงขนาดนั้น จนกระทั่งทุกคนจะตื่นกันขึ้นมาเออมันเป็นเรื่องแปลกใจที่จนกระทั่งบัดนี้คุณวิทยาก็ยังหาสาเหตุไม่พบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ในคืนวันนั้นครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีวัดประยูนให้ฟังครับ ไปนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงหรือว่าพระเดชพระคุณพระราชพรมยานพุทธบริษัททั่วทั้งประเทศย่อมรู้จักชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านดีหลวงพ่อได้นำอวิชามาโนโมยิทธิการปฏิบัติกรรมฐา,านในแนวทางธิ์ททางใจมาสั่งสอนศิษยานุสิ์ให้ได้ไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ด้วยตนเองการได้มโนโมยิทธิสามารถรู้เห็นนรกสวรรค์ที่ว่านี้ ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วก็ปรารถนาพบสวรรค์เมื่อชีวิตตนเองถึงมรณะแล้วดังนั้นผู้ได้มโนมยิทธิย่อมละเว้นจากการทำชั่วไม่ว่ามากหรือน้อยอย่างเด็ดขาดแล้วก็มุ่งมั่นกระทำความดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดหลวงพ่อฤาษีเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานโสน,นโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ว่าท่านจะได้รับการอบรมสั่งสอนเน้นหนักในการปฏิบัติ แต่ท่านก็ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนในทางปริยัติธรรมควบคู่กันไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่เคยผ่านพบประสบเรื่องผีผีมาอย่างโชคชนกล่าวได้ว่าประจนประจันกับผีมาตั้งแต่ยังเป็นคาราวาดไม่ได้บวชเป็นภิกษุด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งมีสติมั่นคงแล้วก็รู้เท่าทานันตามความเป็นจริงท่านจึงไม่ได้วันไหวหวาดคล้อยตามอารมณ์ความกลัว เรื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจอผีที่จะนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านได้บันทึกเอาไว้นานแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาสเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งทนบุรีเวลานั้นอยู่ในห่วงเวลามหาสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินกันอยู่คือประมาณปีพศ2485ประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะสงครามเช่นเดียวกัน กองทัพญี่ปุ่นยกกำลังบุกเข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลในขณะนั้นตกอยู่ในสถานการณ์หมดทางเลือกจำใจต้องยอมรับเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่นถูกโจมตีทางอากาศโดยฝูงบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนัก ประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดยุทธศาสตร์ต่างๆก็พลอยได้รับเคราะห์จากการทิ้งระเบิดไปด้วยมีผู้บาดเจ็บล้มตายเพราะภัยสงครามอย่างมากมายสพานพระพุทธยอดฟ้าก็ถูกปูงบินทิ้งระเบิดฝ่ายสัมพันธมิตรถล่มด้วยลูกระเบิดพังพินาศไปหลายส่วนการทิ้งระเบิดครั้งนั้นมีระเบิดหลายลูกมาตกที่หน้าวัดประยูนทำให้สาราการปรเรียนนี่แหลกลานไป ห้องแถวของชาวบ้านซึ่งปลูกสร้างบริเวณหน้าวัดก็ถลายราบไปทั้งแถบมีประชาชนทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เสียชีวิตไปประมาณ40่สิกว่าคนขณะนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระมหาวีระถาวโรยังจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูนแม้จะมีระเบิดมาตกที่วัดแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ไม่ยอมย้ายวัดหนีท่านคงอยู่ที่วัดประยูนเป็นปกติ หลังจากวันที่มีระเบิดตกที่หน้าวัดจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้สิบวันคืนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งหลวงพ่อออกมาเดินเล่นที่ว่างระหว่างกุฏิท่านเห็นพลตำรวจสองนายประจำสถานีตำรวจบุพารามซึ่งทำหน้าที่สายตรวจวิ่งหน้าตั้งมาจากด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อก็นึกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติก็เดินไปดักหน้าตำรวจเห็นพระก็รีบหยุดแล้วก็พนมมือไหว้หลวงพ่อก็ถามว่าเ มีมีอะไรระยโยมเธอได้วิ่งกันมาอย่างเงี้ยผีมันหลอกครับผีที่ไหนหลอกโยมอ่ะก็ที่หน้าโบสนะครับหลวงพ่อก็ถามอีกว่าผีหลอกอยังไงตำรวจทั้งสองก็เล่าให้ท่านฟังว่าผีมันทำตัวใหญ่ขึ้นโตผุดขึ้นที่หน้าโบสถ์พอเห็นอย่างนั้นก็วิ่งกันมาด้วยความกลัวหลวงพ่อก็เลยชวนตำรวจทั้งสองนายนั้นย้อนกลับไปดูตำรวจก็ยอมไปด้วยแบบกล้า,ากลัวลัว เมื่อไปถึงบริเวณหน้าโบสถ์ซึ่งตำรวจสองนาย,นายเห็นผีมาหยกหยกก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยบริเวณนั้นว่างเปล่าเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างคืนต่อต่อมาก็มีคนถูกผีหลอกบริเวณหน้าวัดประยูนหลายครั้งกระทั่งถึงยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเดินผ่านบริเวณหน้าวัดการที่ผีเกิดเฮี้ยนขึ้นมาคงจะเนื่องจากมีคนตายเพราะถูกสะเก็ดระเบิดจำนวนมากวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างกระทันหันด้วยความตกใจกลัวก็ไม่อาจสงบสุขได้ วันหนึ่งมีเพื่อนพระจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหลวงพ่อฤษีลิงดำที่วัดประยูนยเกือบสิบรูปได้นั่งสนทนากันตั้งแต่เย็นจนมืดคำ่ำขณะนั้นเป็นช่วงสงครามมีการพรางไฟทั่วกรุงเทพทุกคนทุกแห่งก็มืดมิดไปหมดแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นเดือนหงายสองสว่างไม่น่ากลัวเท่าไหร่หลวงพ่อฤษีลิงดำก็เรียกเนนมาสามสี่องค์บอกให้เอากระติกใบใหญ่ไปซื้อนมสดที่ร้านชมพานิชย์ที่อยู่เยื้องๆกับหน้าวัด เพื่อจะนำให้เอามาให้พระเพื่อนฉันแล้วก็ให้เอากา,าน้ำไปใส่น้ำร้อนน้ำชามาด้วยเพราะว่าท่านติดชาพวกเนนได้เงินแล้วก็พากันไปพวกนั้นหายไปสักครู่เดียวก็วิ่งกลับมาด้วยท่าทางตื่นตกใจพอมาถึงที่หลวงพ่อนั่งคุยกับเพื่อนพระก็โดดเข้ามาอยู่กลางวงเลยรายงานปากคอสั่นว่าถูกผีหลอกหลวงพ่อก็ถามเนนองค์ที่มีสติว่าเพื่อนมาไปถูกผีหลอกที่ไหน เนนก็บอกว่าไปเจอผีระหว่างเจดีกระรัวบทเลยประตูเสือออกไปไม่มากนะักผีในตูวใหญ่มากเลยขวางเต็มช่องทางที่จะเดินออกไปพวกเนนถึงได้วิ่งกลับมาหลวงพ่อฤาษีก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีผีมาป้วนเปลียนในวัดตัวท่านเองก็นอนดึกดึกทุกคืนแล้วก็มักจะออกเดินแถวโบ์เป็นประจำแต่ว่าไม่เคยพบเห็นอะไรแปลกแแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นท่านก็ชวนเพื่อนพระแล้วก็เนน เป็นกลุ่มเดิมนั่นแหละเดินไปดูตรงที่เนนถูกผีหลอกเดินไปถึงบริเวณช่องทางระหว่างเจดีกับรั้วโบสถ์มองไปก็ไม่เห็นมีอะไรคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายกระจ่างฟ้าก็ทําทให้เห็นถนัดชัดเจนไปทั่วหลวงพ่อก็ถามเนนมาตาฝาดหรือเปล่าพวกเนนก็ต่างยืนยันไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะเห็นกันทุกองค์ตัวมันใหญ่โตพองอืดเต็มช่องทางและพลิกตัวไปพลิกตัวมาด้วย เมื่อเดินดูจนทั่วบริเวณนั้นแต่ไม่พบเห็นอะไรหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ชวนเพื่อนพระกลับกุฏิของท่านแต่พอเดินคล้อยหลังมาได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวแหวกอากาศมาทางด้านหลังพระเนนหันกลับไปมองก็เห็นวัตถุลักษณะกลมๆสีขาวหลน่นลงมาตกอยู่ในกลางทางเดินระหว่างรั้วโบสถ์กับเจดีหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับเพื่อนเพื่อนพระก็หยุดมองด้วยความแปลกใจ ทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากลูกกลมๆสีขาวเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังแบ่งดังอุดอุดแล้วก็ลูกกลมๆก็กขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากลูกกลมสีขาวๆมัวๆค่อยๆแปลสภาพเป็นคนนอนคูอยู่กลางทางเดินเสียงอุดอุดยังดังอยู่พร้อมกมับขนาดร่างกายของผู้มาปรากฏในยามวิกาลก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อกับเพื่อนพระเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าถูกผีหลอกซึ่งหน้าเขาให้แล้ว การเห็นผีชนิดจังๆไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็ここเล่นเอายืนตะลึงไปเหมือนกันร่างผีเบ่งพองใหญ่โตแบบไม่ยอมหยุด pandemic, กระทั้งขับแน่นเต็มทางเดินเจ้าผีรูปนี้รูปร่างหน้าตาเป็นคนธรรมดานี่เองเพียงแต่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารผิดมนุษย์แล้วก็มีหน้าตาไม่ค่อยเจริญตาสักเท่าไหร่มันทำตาถลนกรอกไปกรอกมาแล้วก็อ้าปากขูบปากเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่มีเสียง หลวงพ่อฤาษีกับเพื่อนพระไม่รู้จะทํายังไงตอนนั้นคาถาไล่ผีลืมไปหมดแล้วแล้วนึกไม่ออกว่าควรจะแผ่เมตตาให้ไปพวกเนนที่เกาะกลุ่มอยู่ข้างหลังพระดูมันจะได้สติก่อนองค์หนึ่งก็เพ่นพรวดไปก่อนองค์อื่นๆก็โกยอ้าวตามกันไปติดๆหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำกับเพื่อนพระก็หันหลังเดินกลับกุฏิบ้างแต่ก็ไม่มีรูปใดเสียกิริยาถึงก็ออกวิ่งเหมือนเนนให้เสียหายต่อสมณะสารูป ในเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกอย่างขำๆว่าออรู้สึกเย็นเย็นสันหลังเหมือนกันท่านว่าอย่างนั้นครับแสดงว่าผีเนี่ยมีจริงแน่นอนนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ